ใบเตยอาสยามนำแบรนด์เนมออกมาลดแบบถูกมากๆค่ะเรียกได้ว่าถูกแบบไม่เคยมีมาก่อนสำหรับสาวใบเตยอาสยามขนแบรนด์เนมมาขายนำรายได้สมทบทุนโรงพยาบาลช่วยได้ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือหรือเพียงแค่อยู่บ้านหยุดเชื้อก็ถือว่าได้ช่วยเป็นประโยชน์แล้วสำหรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อที่ยังต้องเฝ้าระวังและดูแลตัวเองกันอย่างต่อเนื่องงานนี้เหล่าดาราคนดังพากันบริจาคเงินจำนวนหลายหลักรวมไปถึงยังตามหาหน้ากากอนามัยอุปกรณ์การแพทย์มาบริจาคช่วยเหลืออย่างเต็มที่เต็มความสามารถล่าสุดนักร้องสาวคนสวยอย่างใบเตยสุธีวันหรือสาวใบเตยอาสยามก็ขอร่วมแรงร่วมใจช่วยอีกหนึ่งคนด้วยการโพสต์ประกาศเตรียมนำของแบรนด์เนมมาขายลดราคาแบบสุดๆถูกแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนค่ะเพื่อนำเงินไปสมทบทุนทางการแพทย์โดยสาวใบเตยได้ลงรูปภาพที่มีข้อความว่าวันนี้แม่ใบและทีมงานจะไลฟ์เพื่อขายของแบรนด์เนมแบบลดราคา 99.99% แบบถูกที่สุดที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนขอให้คุณลูกค้าทุกคนปักหมุดรอนะคะรายได้การขายของในวันพรุ่งนี้ส่วนหนึ่งแม่จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลค่ะพรุ่งนี้ใครที่ตามของแม่ใบจะได้บุญร่วมกันนะคะพรุ่งนี้ของสวยราคาช็อกโลกเลยค่ะเจอกันในเพจใบเตยอาสยาม 18:00 นตรงมาอุดหนุนแม่ใบเตยกันได้นะคะและสำหรับภาพล่าสุดนี้ของคุณแม่ใบเตยก็ท้องใหญ่มากขึ้นละค่ะคนลุ้นว่าคุณแม่จะมีลูกแฝดหรือไม่ว่าที่คุณแม่สุดแซ่บอย่างใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามช่วงนี้ก็กินเก่งมากๆจากภาพที่สามีอย่างดีเจแมนชอบแอบถ่ายภาพตอนที่ใบเตยกินและเอามาแซวลงโซเชียลและถ้าเห็นแค่ใบหน้าใบเตยก็คงไม่รู้เลยนะคะว่ากำลังท้องค่ะแต่ภาพล่าสุดที่ดีเจแมนโพสต์อัปเดตให้แฟนๆได้ดูนั้นว่าที่คุณแม่ตอนนี้เขาท้องโตขึ้นมากแล้วล่ะค่ะหลายคนสงสัยว่าท้องกี่เดือนแล้วบางคนบอกว่าอายุครรภ์ยังไม่เท่าไรแต่ว่าครรภ์นั้นใหญ่มากๆเลยรวมไปถึงสงสัยว่าสาวใบเตยนั้นจะได้ลูกแฝดหรือไม่คะและแม่ๆหลายคนที่บอกว่าท้องแหลมแบบนี้ใบเตยน่าจะได้ลูกชายแน่ๆนับถอยหลังอีกไม่กี่เดือนเพราะตอนนี้ใบเตยท้องเข้าสู่เดือนที่4แล้วค่ะงานนี้บอกได้เลยว่ามีลุ้นหลังจากใบเตยเคยพูดว่าสงสัยจะมีลูกแฝดค่ะ